สวัสดีครับคลิปนี้สำหรับน้องๆที่อยากเปิดร้านกาแฟของตัวเองเฮียพาไปดูร้านน้องท่านนึงที่ใช้การสกัดกาแฟได้มุกก็พอดร้านนี้ขายเฉพาะช่วงเช้าแต่ยอดขายอ่ะ 60-70 แก้วต่อวันเลยดูไว้เป็นไอเดียได้นะครับสำหรับคนที่กำลังอยากเปิดร้านกาแฟของตัวเองเกี่ยวกับการจัดร้านจัดยังไงให้ทำงานได้อย่างรวดเร็วชงยังไงให้ทันในช่วงเวลาเร่งด่วนปะไปดูกันสังเกตนะครับน้องแบ่งหน้าที่กัน1คนสกัดกาแฟและอีก1คนสำหรับชงในช่วงเวลาเร่งด่วนน้องใช้หม้อ6คัพในการสกัดกาแฟเพราะว่า1หม้อสามารถสกัดน้ำกาแฟได้มากถึง220 ml ชงได้2แก้วต่อการสกัดกาแฟ1ครั้งเป็นเทคนิคที่ดีและทำได้เร็วมากเลยสังเกตนะครับน้องอีกหนึ่งคนใส่กาแฟแล้วเทใส่เหยือกไว้ให้ทำให้น้องที่ชงทำงานได้เร็วมากเลยปกติวันหนึ่งขายได้ประมาณกี่แก้วครับตรงนี้60 แก้ว70แก้ววันธรรมดาแล้วใช่ครับถ้าเป็นวันทำงานก็ประมาณ60 70อ๋อ
พอแล้วขายสามสามที่โมอยู่ได้อ๋อเช้าก็ถือว่านานมากครับตอนคิดก็เหลือเวลาว่างดีอ๋อไอตัวแบตนั้นแพงไหมครับเนี่ยที่เสียบเครื่องบดครับ 6,000 กว่าบาทมีขายตาม Shopee Lazada ไหมครับมีอ๋อใน Shopee ได้เลยมันชื่อตัวว่าอะไรครับเวลาไปเซิร์ชหา Power Box ครับ Power Box ซับ Power Supply ใช่มั้ยครับใช่อ๋อแจ๋วเลยได้ขอชาเข้มๆนะหวานได้เข้มถูกใจแน่นอน Doesn't have, I realize